วัสดีครับกลับมาเจอกันกับออโตบานไทยแลนด์อีกครั้งผมชิดออโตบานนะครับแล้วก็มาเจอกับเจ้า BMW G20 LCI นั่นเองบอกเลยนะครับว่าตัวนี้เป็นตัว 330e ปลั๊กอินไฮบริดนะครับแต่ว่ามาแต่งกับเราแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับผมเดี๋ยวจะอธิบายแต่ละส่วนว่าคันนี้เขาแต่งอะไรไปบ้างแล้วก็เผื่อเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมที่เพิ่งออกตัว G20 LCI มานะครับก็คือตัวนี้คันนี้บอกเลยว่าเป็นงานเขาเรียกว่างานเบสิกของเราที่ร้านเพราะว่าเราทำกันทุกวันนะครับผมมาเลยอย่างแรกนะครับก็คือเป็นคาร์บอนฟอนลิปลิ้นหน้านะครับผมทรงนี้คือโฉบเฉี่ยวมากแล้วก็มีสันด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าฟอนต์ขนาดนะครับก็คือตัวนี้กับตัวฟอนต์สปิเตอร์ฟอนต์ขนาดนะครับอันนี้เลือกเป็นของแบรนด์ TAKD นะครับผมก็อันนี้เจ้าของรถอยากได้เป็นแบรนด์นิดนึงก็นี่เลือกของแบรนด์ให้เลยนะครับเป็นของแท้นะครับผมด้านหน้าเลือกเป็นกระจังหน้านะครับทรง M340i พร้อมกับหุ้มคาร์บอนเรียบร้อยนะครับเพื่อให้เข้ากับตัวด้านหน้าที่มันเป็นรินหน้าของเราแล้วก็เป็นตัวสปิเตอร์ของเรานะครับยังไม่พอนะครับมีแรปสีรอบคันกับเรานะครับเป็นสีเขาเรียกว่าแมทเทล AMG Grey นะครับผมก็คันนี้เลยเขาเรียกว่าแนวธีมแบบดุๆนิดนึงก็เลยต้องออกมาประมาณนี้ครับสีออกเทาๆเทาดำๆหน่อยนะครับด้านข้างนะครับลูกค้าเลือกเป็นตัวทรง M3G80 นะครับเป็นกระจกแบบเปลี่ยนนะครับทั้งชิ้นก็คือคันนี้เลือกเป็นแบบไดร์คาร์บอนก็คือเขาเรียกว่าเป็นวัสดุที่เกรดดีที่สุดของเราในตอนนี้นะครับผมต่อมานะครับด้านข้างด้านหน้าเป็น TAKD ไปแล้วด้านข้างก็เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก TAKD เหมือนกันนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเลือกเป็น TAKD เหมือนกันเขาเรียกว่าดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังเป็นคาร์บอนทั้งชิ้นนะครับผมพร้อมมีตัวขนาดด้านข้างเพิ่มมาด้วยเป็นสันเหมือนกันเพื่อให้เข้ากับด้านข้างนะครับผมก็คือคันนี้บอกเลยว่าเป็นสาวก TAKD ได้เลยนะครับส่วนตรงด้านฝาท้ายนะผมอันนี้เลือกเป็นทรง M3CS นะครับแล้วก็พร้อมด้วยไปท่อคาร์บอนแบบเงาครบเซตของเรานะครับผมโอเคยังไม่พอนะครับกระจกข้างเมื่อกี้ลืมบอกไปกระจกข้างของเขาเนี่ยครับมีเป็นเขาเรียกว่าเปลี่ยนเป็นไฟด้วยไฟเป็นแบบไฟวิ่งแบบออดี้ครับก็คือเปิดปุ๊บวิ่งวิ่งวิ่งก็คือสวยงามมากนะครับโอเคยังไม่พอยังมีตัวชาร์กฟินนะครับตัวตรงบนหลังคานะครับแล้วก็พร้อมกับมือจับคาร์บอนด้วยนะครับผมก็คือคันนี้เขาบอกว่าเน้นเป็นคาร์บอนพาร์ทเยอะๆอันนี้คือชอบเลยออกมาโดนใจนะครับล้อนะครับผมเลือกเป็นตัวเลดฟอร์ดนะครับ RF 10นะครับอันนี้เป็นขอบ20รัดด้วยยางมิชลินไพลอตสปอร์ต 4S ตามสูตรเดิมนะครับแล้วก็จบด้วยเบรกนะครับผมเป็นตัว M Performance นะครับหน้า4พอร์ตหลัง1พอร์ตไฟฟ้านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาอัปเกรดอีกทีนึงก็คือเรื่องโช๊คของเรื่องเครื่องเสียงนะครับก็เดี๋ยวจะเก็บงานไปเรื่อยๆแล้วก็แต่งเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับจะมีทั้งกล่องจูนมีทั้งตัวเครื่องเสียงมีทั้งโช๊คนะครับว่าจะเลือกเป็นแบรนด์ไหนเดี๋ยวเราก็จะใส่เข้าไปเรื่อยๆแต่คันนี้ขอรีวิวเท่านี้ก่อนเขาเรียกว่าเป็น G20 LCI ของร้านที่แต่งเต็มๆอีกคันนึงนะครับผมเป็นแนวทางให้ครับผมโอเคนะครับผมก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะแต่ง G20 LCI หรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นก็ตามนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาช่องทางเดิมนะครับขอฝากช่องนิดนึงครับก็มี Facebook นะครับ Instagram นะครับแล้วก็ YouTube Channel นะครับเป็นออโตบานเมวัดไทยแลนด์นะครับหรือว่าใครอยากดูผลงานต่างๆของเรานะครับก็เข้าไปดูใน YouTube Channel ได้ส่วนใครที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้าหรือว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆนะครับว่าท่อเธอเสียงดังประมาณไหนและมีกี่สีหรืออะไรยังไงนะครับก็ติดต่อช่องทางเดิมได้เลยนะครับเป็น LINE @นะครับ @autobahn ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้24ชั่วโมงเลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ไปกันก่อนเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ